ัสดีค่ะแป๋วพัทรวีบุญประเสริฐค่ะและนี่ก็คือ Night Entertain Night Live ค่ะชีวิตช่วงโควิดของเราเป็นยังไงบ้างโอ้เป็นข่าวบันเทิงแล้วยังต้องคุยเรื่องโควิดอีกเหรอต้องคุยสิคะเพราะว่าโควิดเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนไปในทุกๆวงการนั่นแหละโดยเฉพาะช่วงนี้เราก็จะนอยเป็นพิเศษเพราะเราแอบจะหวั่นๆว่าจะมีการล็อกดาวน์รอบ2กันอยู่หรือเปล่าคิดเหมือนกันใช่มั้ยคะโอเคสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าในใจเราก็คงจะมีการตั้งหลักเตรียมตัวกันไว้ก่อนแล้วแหละเอาอย่างนี้แป๋วจะไปถามคนบันเทิงค่ะว่าถ้าสมมุติว่าจะมีการล็อกดาวน์รอบ2เกิดขึ้นเนี่ยเรารับมือยังไงเราวางแผนยังไงบ้างเชื่อว่าตอนนี้หลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของโควิด-19ที่จะกลับมาระบาดรอบ2เพราะบทเรียนจากการล็อกดาวน์เมื่อ3เดือนที่ผ่านมาคงเป็นประสบการณ์ให้ทุกคนได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขอนามัยรวมถึงการวางแผนชีวิตการงานและการเงินอย่างคนบันเทิงนะคะที่งานอีเวนต์กองถ่ายละครกองถ่ายหนังต้องหยุดทั้งหมดงานหดรายได้หายไปเยอะเลยล่ะค่ะแต่ถ้ามีการประกาศล็อกดาวน์รอบ2อีกครั้งคนบันเทิงหลายคนเตรียมรับมือไว้แล้วอย่างพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ยอมรับตรงๆว่าค่อนข้างเครียดถ้ามีการล็อกดาวน์อีกครั้งแต่ยังไงก็เริ่มวางแผนที่จะทำธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งแถมยังพูดติดตลกด้วยว่าอยากจะเข้าคลินิกเสริมหล่อเอาไว้ก่อนด้วยล่ะค่ะส่วนตัวเราเองก็เครียดเพราะว่าโควิด0บาทอยู่บ้านแต่ก็ได้ทำนู่นนี่นั่นอย่าให้มีเลยครับอย่าให้มีเลยจริงๆก็คนทำงานทุกคนก็ต้องอยากพักผ่อนถูกไหมแต่การพักนานๆพักนานเกินไปเนี่ยหนังมันไม่มีให้ดูแล้วดูหนังจนหมดแล้วก็อย่าให้มันมีรอบสองเลยขอทำงานแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าถ้ามีโอกาสนะฮะก็ต้องดูแลตัวเองกันก่อนที่ทุกอย่างจะปิดตัวลงแต่อย่ามีเลยรอยตีนกาเนี่ยอย่ามีเลยครับเขาต้องเข้าไปจิ้มก่อนที่จะปิดถ้ามีโอกาสก่อนที่มันจะปิดแล้วต้องไปจิ้มก็คงต้องไปก่อนด้านนักแสดงคุณพ่อลูกหนึ่งเต้ปิติศักดิ์ก็เจอพิษโควิด-19 เล่นงานมาเหมือนกันเพราะว่าโดนแคนเซิลงานเกือบทั้งหมดทำรายได้หายไปเยอะแต่โชคดีที่เจ้าตัวมีโปรเจกต์เริ่มทำธุรกิจรองรับไว้ก่อนแล้วและถ้าหากธุรกิจไปได้สวยก็อาจจะยึดเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้ค่ะหลายๆปีที่หลายๆคนทำหลายๆงานนะฮะอาจจะรู้สึกชิลๆกับงานที่เราทำมั่นคงกับงานที่เราทำแต่ตอนนี้อาจจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ประมาณหนึ่งมีแผนรองรับเอาไว้คุณอาจจะต้องมีฐานของบ้านหลายๆฐานอาจจะต้องหาอาชีพอะไรรองรับไว้สักหน่อยอะไรประมาณนี้อันนี้พูดถึงตัวเองนะ ซึ่งผมเองเนี่ยโชคดีตรงที่ผมมีโอกาสในการที่มีคอนเนคชั่นหลายๆส่วนแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ได้ทำธุรกิจกันอยู่บ้างแล้วนะครับก็เลยได้มีโอกาสทำธุรกิจอะไรต่อเนื่องกันมาทันทีหรืออะไรที่ทิ้งไว้แล้วโปรเจกต์ที่ล้างๆไปก็ดึงขึ้นมาทำใหม่ได้ในทันทีอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งถ้าหากว่ามันมาอีกรอบ2นี่ก็อาจจะยึดเป็นอาชีพหลักหรือเปล่าก็ต้องคอยดูกันไปด้านนางแบบรุ่นใหญ่บุ๋มตรีรักวัย53ปีได้บทเรียนครั้งใหญ่จากสถานการณ์โควิด-19 ก็เลยทำให้หันมาเน้นเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปลูกพืชผักสวนครัวภายในบ้านเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยก็ไม่อดตายละค่ะจากการที่เกิดโควิดทำให้พี่ก็จะทำอีกอาชีพหนึ่งเหมือนกันคือเกี่ยวกับเกษตรนะคะก็คืออยู่อย่างพอเพียงนะคะคืออย่างน้อยๆพี่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าข้าวยากหมากแพงแน่อีก10ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ก็มาหัดบอกคนในครอบครัวเลยน้องชายหลานว่าเราคงต้องหัดปลูกผักอีกปลูกผักเองแล้วล่ะอันนี้สำคัญนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้เลยว่าถ้าเราสามารถมีปลูกผักสวนครัวในบ้านได้นะคะถึงแม้จะเป็นที่เล็กๆนะคะเราก็ไม่อดตายทางที่ดีทุกคนควรเริ่มต้นจากตัวเราเองดูแลสุขอนามัยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนที่มีคนรวมตัวกันเยอะๆแล้วก็ห้ามลืมพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งในการหยิบจับของเพียงแค่นี้ก็คงจะปลอดภัยจากโรคแล้วล่ะค่ะแต่ว่าพวกเราเคยผ่านโควิดรอบที่1กันมาแล้วนะคะมันก็จะมีความคุ้นชินคือรอบ2ถ้าสมมุติมันจะเกิดนะเราคงไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจมากไอ้มึนน่ะคงจะมึนเท่าเดิมแต่ก็น่าจะรับมือกันได้ดีเหมือนกับรอบแรกที่ผ่านมาเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะเมื่อกี้เห็นเกรทวรินทร์แวบๆเขาคุยเรื่องโควิดไปแล้วใช่มั้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วคุยเรื่องความรักกันหน่อยเพราะว่าได้ข่าวว่าเลิกรากับหมอออนมีสาเหตุจากอะไรล่ะคะสุดท้ายความสัมพันธ์ในฐานะแฟนก็ต้องจบลงค่ะพระเอกมาสเข้มเกรทวรินทร์ที่ออกมายืดอกแมนๆยอมรับว่าเลิกรากับแฟนสาวคนสวยดีกรีคุณหมอออนอุมามาได้1เดือนแล้วหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีโดยพระเอกคนดังย้ำชัดนะคะว่าเลิกกันด้วยดีไม่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนก่อนเผยเหตุผลสุดเบสิกเป็นเพราะเวลาและทัศนคติที่ไม่ตรงกันค่ะจริงๆเรื่องนี้ก็
ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่เนาะก็คุยกันทั้งสองคนแล้วว่าบางครั้งแบบมันคุยกันแบบไม่ได้เป็นแฟนกันอะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันอะมันกลับสบายใจกว่าอะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้ก็เลยเป็นแบบนั้นก็ประมาณสักเดือนหนึ่งคือทุกครั้งที่มีปัญหาก็พยายามปรับกันอะไรเงี้ยครับแต่มันก็ยังมีหลายๆอย่างที่แบบว่ามันเกิดความไม่สบายใจกันทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบมันก็ได้คุยกันแล้วลองแบบนั้นแบบนี้ก็สุดท้ายพอมาคุยกันอีกทีนึงมันรู้สึกว่าเป็นพี่น้องกันทำไมมันคุยกันแล้วมันแบบมีรอยยิ้มมากกว่าด้วยเอาเวลาส่วนหนึ่งแล้วก็ด้วยทัศนคติส่วนหนึ่งซึ่งไม่ได้ไม่ดีอะไรแต่ว่าการทำงานคนละแบบกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้วยตัวผมบางทีแบบเราเองก็แบบทำงานแล้วบางครั้งก็เรื่องเวลาไม่ได้ปรับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบทะเลาะกันบ่อยเรียกว่าโอกาสรีเทิร์นไม่มีแน่ๆไม่น่าหรอกแต่พอถามถึงว่าจะมีรักครั้งใหม่เลยหรือเปล่าหนุ่มเกรซบอกว่าขอโสดสนิทไปแบบยาวๆเพราะอยากโฟกัสเรื่องงานมากกว่าเนื่องจากเพิ่งกลับมาถ่ายละครสองเรื่องก่อนจะฝากถึงผู้จ้างงานว่าพร้อมคัมแบ็กรับงานอีเวนต์โชว์ตัวแล้วก็งานพรีเซนเตอร์รัวๆเพราะอยากเมคมันนี่เข้ากระเป๋าหลังจากที่เงียบเหงาไปนานค่ะนอกจากเกรซวรินทร์แล้วนะคะจะต้องมาตอบเรื่องของความรักก็มีอีกหนึ่งคนต้องมาตอบเรื่องของการเลิกรานั่นก็คือมิวนิษฐาไม่ได้หมายถึงปัญหาของตัวมิวเองนะคะมิวเนี่ยขาเตียงยังแน่นหนาอยู่แต่ว่ามิวเขาต้องมาตอบเรื่องของเพื่อนร่วมแก๊งเขานั่นก็คือเต้ยจรินพรคือเต้ยจรินพรเนี่ยเขาก็เพิ่งเลิกรากับอาเล็กธีรเดชใช่ไหมพอหลังจากเลิกปุ๊บก็แน่นอนก็จะมีข่าวเมาส์มาว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องมีแฟนไฮโซสิเดี๋ยวอีกหน่อยเพื่อนก็ต้องแนะนำไฮโซให้ครบละสิมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะไม่พ้นต้องมาตอบคำถามถึงเรื่องรักๆเลิกๆของเพื่อนซีในแก๊งเฟอร์บี้ไม่ขายฝันอีกคนค่ะนางเอกสาวยิ้มเสน่ห์มิวนิษฐาหลังเพื่อนสนิทเต้ยจรินพรออกมาประกาศเลิกรากับหนุ่มตีอเล็กธีรเดชจนมีดราม่าสนั่นว่าสุดท้ายแล้วน่ะเต้ยก็คงจะคบกับไฮโซตามรอยเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันซึ่งมิวเองยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยติดต่อผู้ชายคนไหนให้เพื่อนเลยเพราะเป็นเรื่องของคน2คนก่อนจะทิ้งท้ายว่าสามีอย่างหนุ่มเซนทราพุฒก็เหมือนคนทั่วไปไม่ได้เป็นไฮโซอย่างที่ใครเรียกค่ะเอาจริงไม่เคยแนะนำใครเลยแล้วก็ไม่สามารถแนะนำได้ด้วยค่ะเพราะว่าแบบไม่กล้าแนะนำอ่ะกลัวแบบเขาจะใช่กันหรือไม่ใช่กันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยแนะนำค่ะรู้สึกในคนมองว่าแบบแก๊งนี้ต้องมีแฟนไฮโซทั้งแก๊งนั่นน่ะสิเอาคำว่าไฮโซเป็นยังไงก่อนดีกว่าคือพี่เซนเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่ไฮโซเขาก็เป็นคนแบบเป็นผู้ชายที่ต้องแบบทำมาหากินอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ยังไม่ยอมรับทุกวันนี้ก็ไม่ยอมรับนะว่าตัวเองแบบได้รับฉายานี้นางไม่ชอบยิ่งรู้สึกแย่ถ้าคนจับตามองแก๊งเราว่าต้องความรักต่างๆจริงๆอ่ะพอเดาได้แล้วนะว่าแบบถ้าสมมติว่าข่าวเต้ยออกมาเนี่ยก็จะต้องโดนประเด็นนี้ก็ยังคุยกับเต้ยอยู่เลยว่าเต้ยเตรียมตัวเลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือไม่ว่าจะรวยแค่ไหนนะถ้ามันไม่ได้แบบถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้ถูกใจกันถ้าเขาไม่ได้เป็นคนนิสัยดีน่ารักมันก็ไม่ใช่อยู่ดีดราม่าเพื่อนจบไปต่อด้วยดราม่าเรื่องของตัวเองที่ชาวเน็ตวิจารณ์ถึงชุดแหวกหลังลึกที่สาวมิวใส่ไปกินก๋วยเตี๋ยวกับคุณสามีซึ่งเจ้าตัวก็ขำๆบอกว่าเป็นชุดที่ใส่ไปเที่ยวทะเลแล้วก็ไปกับครอบครัวส่วนตัวแล้วไม่ได้ซีเรียสเพราะปกติก็แต่งตัวตามกาลเทศะอยู่แล้วล่ะค่ะต่อกับอีกหนึ่งสาวนะคะซึ่งน่าจะเป็นคนที่แป๋วเนี่ยต้องไปขอคำแนะนำนะคะพี่เอชุติมาพี่เอนี่อายุตั้ง52แล้วนะยังแซ่บเวอร์แฟนเขาค่ะก็เด็กกว่าตั้ง31ปีน้องฟรองสุภกิจและแน่นอนนะคะว่าการที่แบบมีแฟนที่ทั้งหล่อทั้งเด็กเนี่ยพี่เอก็ต้องรับมือกับพวกสาวๆใช่ไหมพี่แม้อายุอานามจะปาเข้าไป52กะรัตแล้วแต่ความสวยของนักแสดงรุ่นใหญ่เอชุติมายังเป๊ะปังเวอร์แถมไม่มีกลเม็ดเคล็ดลับมัดใจแฟนหนุ่มรุ่นลูกฟรองสุภกิจที่ห่างกันถึง31ปีไว้ซะอยู่หมัดแต่ก็ไม่วายมีเรื่องให้ปวดหัวไม่น้อยก็แฟนหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาซะขนาดนั้นเวลาไปไหนมาไหนก็มักจะมีสาวๆมาเกาะแกะจนเอ่ยปากเลยว่าอย่าคิดลองดีนะเพราะตนพร้อมใส่เกียร์หน้าฟาดไม่ยั้งเลยล่ะค่ะเจอบางทีก็เจอไปด้วยกันอย่างเงี้ยคนนี้ฉันจองฉันชอบมากเลยแล้วเขาก็ควงแขนฟ้องแล้วเขาก็เอาหน้าซบไหล่ฟ้องพวกตรงเนี้ยอีเราก็เดินไปพอดีแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหแรงอ่ะเยอะอ่ะกอดฟ้องเสร็จซบเลยคนนี้เขาจองเราก็เอ๊ะจองอะไรเนี่ยบอกน้องคะน้องจองไปไหนหรอเอ้าคุณพี่น้องจองน่ะแรกเห็นแล้วฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยแหละเขาว่า
แฟนพี่ค่ะแฟนพี่เหรอคะแบบเสียงสูงใส่ด้วยนะค่ะน้องที่บ้านเรียกว่าหลัวเขารู้จักไหมเขาหลัวนะเออพูดอย่างนี้เลยพี่พูดอย่างนี้เลยพี่เป็นคนแรงเป็นคนตรงอ่ะหลัวเสร็จเร็วๆค่ะรีบไปแล้วคะตอนนี้พี่ให้โอกาสน้องเข้าห้องน้ำดีๆหรือจะยังไงคะหรือจะพี่ตามเข้าห้องน้ำหรือไงคะน้องตอบค่ะน้องตอบพี่จ้องหน้าแล้วไงน้องตอบค่ะจะยังไงคะก็ได้ค่ะพี่ไม่ชอบคนลองของพี่ไม่ชอบคนแบบเอ็นยิบจิตแอสจิตแอสอะไรเงี้ยผู้หญิงเงี้ยพี่ไม่ชอบนะวุ่นของพี่มาพี่ตบนะเออพี่ไม่กลัวนะข่าวคือว่าถ้าพี่ไม่ผิดพี่ไม่กลัวนะใช่ไหมล่ะคือตบอย่างมากก็ถ้าไม่มีแผลก็500ถึงแม้จะหวงแต่ก็ยอมรับว่าไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวเพราะเชื่อใจในตัวแฟนหนุ่มและถ้าหนุ่มฟรองก์จะไปเที่ยวกับเพื่อนๆก็ไม่เคยห้ามเพราะตนก็มีหูมีตาอยู่ข้างนอกที่พร้อมคอยรายงานอยู่ตลอดเหมือนกันค่ะโอ้ยคุณพี่ค่ะแล้วคุณพี่จะตบหนูไหมคะดุจริงเลยนะพี่เอเนี่ยสายมงค่ะสายมงเราต้องสวยนิ่งค่ะพี่อีกหนึ่งสาวนะคะสายมงเหมือนกันนะคะนั่นก็คือคุณออนอนงปัญญาวงล่าสุดก็เห็นบอกเป็นภูมิแพ้แพ้อะไรยังไม่รู้นะคะแต่ว่าแบบเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวเลยค่ะรีบพาตัวเองส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลยละค่ะนักแสดงคนสวยดีกรีนางสาวไทยคนที่30ออนอนงปัญญาวงหลังตื่นเช้ามาแล้วก็พบว่าเป็นภูมิแพ้มีผื่นขึ้นทั้งตัวเว้นบริเวณใบหน้าและลำคอซึ่งคุณหมอให้แอดมิทที่โรงพยาบาลแล้วก็แจ้งว่าอาการนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดต้องกลับมาทดสอบภูมิแพ้อย่างละเอียดอีกครั้งนึงค่ะคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นเหมือนกับภูมิแพ้เฉียบพลันในการแบบว่าแพ้ได้ทั้งอาหารทั้งอากาศทั้งอะไรหลายอย่างค่ะก็มีปัจจัยหลายๆอย่างรวมกันแต่หลักๆเลยเนี่ยน่าจะอยู่ที่ช่วงที่ร่างกายของเราเนี่ยขาดในเรื่องของอาจจะวิตามินหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เลยทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยบกพร่องค่ะแสดงว่าไม่ได้มีการเทสจริงจังว่าใช่เพราะว่าในระหว่างที่เรารักษาตัวค่ะก็จะเทสไม่ได้เพราะว่าเราให้ยาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยยาก็จะไปกดภูมิที่แบบว่าจะแสดงอาการมันก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้คือถ้าจะตรวจก็ต้องหาแบบว่าหลังจากที่เราให้ยาทายาอะไรไปแล้วเนี่ยประมาณแบบ2-3 สัปดาห์หรือเดือนนึงไปเลยเพื่อให้ฤทธิ์ที่อยู่ในตัวเราฤทธิ์ยาที่อยู่ในตัวเราเนี่ยหายไปจากนั้นถึงจะไปทำสกินเทสได้ว่าเราแพ้อะไรอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอว่างๆอ่ะค่ะน่าจะไปเทสดูจะได้รู้ว่าเราแพ้เกสรละอองดอกไม้ไม่หรืออะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่แบบว่าทำให้เราแพ้ได้ค่ะและเพราะต้องอยู่บ้านไม่ได้รับงานเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 คุณแม่คนสวยก็เลยออกปากว่า enjoy eating ทำอาหารทานกับลูกๆทุกวันจนน้ำหนักขึ้นกับทั้งแม่ทั้งลูกตอนนี้ก็เลยอยู่ในช่วงฟิตลดน้ำหนักให้กลับมาเป๊ะเหมือนเดิมค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะกับ Nine Entertain เวลาก็คือ11 นาฬิกาแล้วก็มีเรื่องราวของเวียสุกลวัฒน์ด้วยขอบคุณชุดพิธีกรจาก Red Carpet สวัสดีค่ะ